ครั้งแรกที่โดน112คือแบบตอนแรกเรางงก่อนว่าเอ้าจะแจ้ง112ได้ยังไงไม่เข้าเงื่อนไขด้วยซ้ำพอสำนวนมาสำนวนเขาเรียกอะไรบันทึกจับกุมมาเราก็นั่งอ่านพออ่านปุ๊บกลายเป็นว่าเรานั่งขำว่าแบบคือเขาเอาคำพูดจากในไลฟ์อะค่ะมาตีความว่ามันเป็นการดูหมิ่นการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ไม่ห้ามไลฟ์สดเอ่ยอะไรคะอะไรอย่ามาแตะต้นตัวหนูอย่ามาแตะอย่ามาแตะอย่ามาแตะมันจะอยู่ตรงนี้มาแล้วค่ะตำรวจหญิงมาแล้วทุกคนคือเจ้าหน้าที่นะคะมันกลายเป็นว่าเราโดน112ที่ว่าไปแบบดูหมิ่นประมาทอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์ราชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนแล้วก็116ที่ว่าเป็นการยุยงปลุกปั่นของตะวันและแบมนั้นลุกลามไม่หยุดแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ตะวันและแบมได้รับการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตามความต้องการของ2คนเองตอนนี้นะครับข้อเรียกร้องของตะวันและแบมนะครับเยาวชน2คนซึ่งอดน้ำนะครับอดข้าวเข้าวันที่8และวันนี้มีไรเดอร์อีกรายนึงนะครับอดข้าวในลักษณะเดียวกันและอาการหนักถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดดังนั้นประเทศไทยวันนี้มีคนอดข้าว3คนนะครับใน3คนนั้นมีอดข้าวและอดน้ํา2คนคือตะวันและแบมนะครับทำให้บรรยากาศของข้อเรียกร้องต่างๆเรื่องของการยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา112กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เป็นธรรมนะครับการคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนคนที่แสดงออกทางการเมืองกลายเป็นประเด็นใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณสิทธิโชคคือไรเดอร์นะครับที่โดนคดีไปนะครับแล้วก็อดข้าวจนอ้วกเป็นเลือดออกมาแล้วถือว่าเป็นอาการที่น่าเป็นห่วงนะครับวันนี้นะครับก็การจัดความเคลื่อนไหวเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องของตะวันแบมลุกลามนะครับมีความเคลื่อนไหวสำคัญ2ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือมีการจัดกิจกรรมคาร์ม็อบนะครับโดยกลุ่มทะลุวังกลุ่มโมกหลวงลิงน้ำกลุ่มคนรุ่นใหม่นนทบุรีและกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยนะครับตั้งขบวนเที่ยงครึ่งที่หน้าร้านแมคโดนัลด์ราชดำเนินกลางนะครับมีการเปิดการเคลื่อนไหวของคาร์ม็อบด้วยการปราศัยข้อเรียกร้องของตะวันแบมยืนยันว่าหน้าตา112ต้องยกเลิกไม่ใช่แก้ไขนะครับหลังจากนั้นขบวนก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ชู3นิ้วไปตลอดทางนะครับถึงจุดหนึ่งบริเวณถนนแยกวงสว่างผ่านบ้านของเกศโสพลนะครับนักศึกษาแพทย์นะครับซึ่งก็ถูกคุมขังนะครับจากคดี112แล้วถูกถอนประกันเพราะไปร่วมชุมนุมเอเปกนะครับก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เมื่อผ่านถึงหน้าบ้านเกศด้วยหลังจากนั้นก็มีการขึ้นปาศัยนะครับหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอยทัชพงษ์แก่ดำนะครับคุณไฮยีนเพื่อนสนิทเกศนะครับอันนานักเรียนเรวพุทธิตาชัยอนันต์ไม่ใช่พุทธิตาไม่ได้ขึ้นเวทีนะครับแต่ว่าให้สัมภาษณ์ที่สภานะครับอีกคนหนึ่งที่ขึ้นเวทีก็คือคุณทิศนาชุนหวันนะครับหลานสาวของอดีตนายกชาติชายชุนหวันซึ่งก็เคยเป็นเหยื่อของการรัฐประหารปี2554ด้วยตอนนั้นพลเอกชาติชายนะครับซึ่งเป็นคนที่ไม่ควรจะถูกตั้งข้อหาเรื่องความจงรักภักดีได้เลยเนี่ยก็ถูกกล่าวหาจากทหารยึดอำนาจว่ามีการวางแผนลอบสังหารบุคคลสำคัญนะครับซึ่งก็เป็นภาพสะท้อนของการใช้ข้อหาแบบนี้ทำร้ายประชาชนหรือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกันมานานนะครับทิศนาก็บอกว่ามาตรา112ถูกใช้ปิดปากประชาชนขอสดุดีวีรชนนะครับต่างๆนานากันนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวสนับสนุนตะวันแบมนั้นในช่วงเย็นนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันของนิสิตจุฬาบริเวณลานพระบรมรูป
ของ2รัชกาลรัชกาลที่5กับรัชกาลที่6นะครับมีการรวมตัวของประชาชนคราวนี้ไม่ใช่ยืนหยุดขังแต่เป็นเดินหยุดขังนะครับเดินจากจุฬาร่วมกันระหว่างนิสิตจุฬากับกลุ่มเกียมอุดมไม่ก้มหัวเผด็จการซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มนักเรียนที่โดดเด่นที่สุดกลุ่มนึงในปี2513จนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งในจัดโอเวอร์วิววันจันทร์ที่ผ่านมานะครับไปลงพื้นที่ก็เจอน้องเตรียมอุดมเด็กม.6 2คนนะครับร่วมด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเด็กนักเรียนเริ่มออกมาขยับเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่ตะวันแล้วก็พี่แบมแล้วนะครับแฟนรายการโอวิวตาสว่างรุ่นยาวนะครับน้องป.3 คนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ส่งรูปมาให้ผมดูว่าอาจารย์คะหนูไปเขียนรูปดอกทานตะวันกับข้อความพี่แบมให้กำลังใจตะวันกับพี่แบมแล้วก็ได้ไปติดป้ายนะครับเรื่องของโพลไม่เห็นด้วยกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพประกันตัวด้วยย้ำว่าเด็กป.3 นะครับก็เข้าใจเรื่องของตะวันและแบมนะครับในการคุยคลับเฮาส์ของคุณทักษิณนั้นก็มีการตั้งคำถามโดยคุณนารกรติยายนถามคุณทักษิณเรื่องของการชุมนุมของตะวันและแบมนะครับคุณทักษิณก็บอกว่าการกระทำของฝั่งผู้มีอำนาจนั้นขัดหลักการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผู้ถูกกล่าวหาจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ากระทำความผิดจริงนะครับแต่ทุกวันนี้เด็กที่ถูกกล่าวหาติดคุกโดยไม่มีการดำเนินคดีนะครับไม่มีการให้ประกันนะครับผิดหลักกระบวนการทางอาญาและกฎหมายรัฐธรรมนูญขอเรียกร้องให้มีกระบวนการยุติธรรมทางอาญานะครับแล้วก็การติดคุกโดยไม่มีการตัดสินลงโทษไม่ควรจะเกิดขึ้นเรียกร้องคุณประยุทธ์ในฐานะนายกกับรัฐมนตรีกลาโหมพูดจากับทางอัยการเพื่อเปิดโอกาสให้มีการประกันตัวการรวมตัวนะครับเรื่องของการสนับสนุนแนวทางตะวันแบมนั้นตอนนี้เกิดการชุมนุมขึ้นหลายจุดปฏิบัติการยืนหยุดขังนะครับพิษณุโลกเชียงใหม่ลำปางนะครับหลายต่อหลายจุดเกิดขึ้นสมุทรสาครสมุทรสงครามดังนั้นสถานการณ์มีโอกาสจะลุกลามนะครับท่านผู้ชมกำลังเห็นภาพของตะวันก่อนที่จะเข้าคุกแล้วเป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อนะครับตะวันถูกคุกคามอย่างหนักก่อนเข้าคุกครั้งหนึ่งตะวันเดินทางไปร่วมกิจกรรมเพื่อนๆตำรวจ2คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นั้นขี่ตามรถยนต์ของตะวันกับเพื่อนตลอดทางแม้กระทั่งตะวันและเพื่อนนั้นขับรถหนีตำรวจขึ้นทางด่วนตำรวจ2คนก็ขับตามตะวันเรากับตะวันและเพื่อนเป็นอาชญากรและพฤติกรรมในการขับตามนั้นอุกอาจนะครับถึงขั้นขี่ตามและเข้ามาจ่อประกบบริเวณหน้าต่างรถและถึงจุดหนึ่งนอกเหนือจากการประกบหน้าต่างด้านหลังเข้ามาเคาะหน้าต่างรถคุกคามอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นหลายท่านไม่ทราบว่ากว่าจะถึงวันที่เด็กคนหนึ่งเยาวชนคนหนึ่งตัดสินใจอดข้าวอดน้ำนั้นเธอได้ถูกคุกคามอย่างไรบ้างแม้กระทั่งในการชุมนุมแสดงออกตะวันหลายต่อหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมจะเห็นภาพของการใช้เจ้าหน้าที่รุมตะวันซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงหนักเพียงแค่45หรือ40กิโลราวกับเธอเป็นอาชญากรนะครับเนี่ยนะดูภาพที่ตะวันถูกเจ้าหน้าที่รุมจะได้เข้าใจว่าอะไรทำให้เยาวชนคนหนึ่งตัดสินใจอดข้าวอดน้ำเนี่ยดูนะครับเด็กคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้แล้วถูกทำแบบนี้มาตลอดเวลา1ปีนั่นคือเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจอดข้าวอดน้ำและเห็นว่ากฎหมาย112คือกฎหมายอยุติธรรมนะครับและจำเป็นจะต้องมีการยกเลิกในทันทีย้ำว่านี่คือเหตุการณ์ก่อนที่ตะวันจะเข้าคุกนะครับและเธอโดนแบบนี้มาตลอดเวลาที่เธอแสดงออกทางการเมือง